ถุงปันสุกจัดกันเองและพลอยเองและพร้อมเองเราจะทำการแพ็คอย่างดีและส่งไปให้ถึงที่โดยที่เราก็ไม่คิดค่าส่งด้วยอาจจะดูเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าเล็กน้อยมันอาจจะเป็นเล็กน้อยที่น้อยนิดแต่มหาศาลก็ได้สวัสดีค่ะพลอยเองและกันเองแล้วกันเลยฮะอยู่ท่ามกลางขุงสีแดงเต็มไปหมดวันนี้มีเรื่องที่พลอยอยากจะเล่าให้ฟังเล่าสิจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้วิกฤตการณ์โควิดมันหนักหน่วงมากๆเราก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็เลยทำถุงปันสุกจัดกันเองและพลอยเองและพร้อมเองซึ่งถุงนี้ก็เป็นของกินของใช้ปัจจัย4นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นความช่วยเหลือจากกันกับพลอยแล้วก็พร้อมถือว่าเป็นครอบครัวของกันเองแล้วกันเราทำทั้งหมด100ถุงซึ่งใน100ถุงนี้ข้างในไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไม่ใช่มีอ้าวเหรออ้าวเหรออันนี้ให้ดูตัวอย่างให้ดูถุงก่อนอันนี้คือเป็นถุงที่กันกับพลอยได้สั่งทำขึ้นเป็นถุงอเนกประสงค์ซึ่งอันเนี้ยมันมีสายที่สามารถสะพายได้นะและมันสามารถพับเก็บเป็นกระเป๋าเล็กๆนี้ได้เลยพกพาไปได้ทุกที่อันเนี้ยพับเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะให้ดูเนี่ยกระทัดรัดพกพาอันเท่านี้เลยกันน้องกันน้ำได้นะคะสมมติเราออกไปข้างนอกเราฉีดแอลกอฮอล์ฉีดเช็ดอะไรได้ทำความสะอาดได้มาดูกันว่าของข้างในมีอะไรบ้างคราวนี้เอาไปของกินก่อนนะของกินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับให้ไป1แพ็คย้ำอีกหนึ่งทีว่าคือมันก็คงไม่ได้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าอันนี้คือส่วนตัวหมดเลยเราไม่ได้รับบริจาคเป็นของหรือว่าเป็นเงินจากใครนะครับก็คิดเป็นแค่ลอยกับเพื่อนๆอีกไม่กี่คนเท่านั้นเองส่วนที่เราบริจาคกันเยอะๆเราก็ช่วยไปทางพี่บอยพี่เจียวที่เป็นรถกับข้าวหรือก็องค์กรอื่นๆที่เราทำบริจาคเงินแล้วก็บริจาคสิ่งของไปแล้วตามมาด้วยอันนี้เป็นขนมขนมนะคะขนมให้กินนะครับซึ่งให้กล่องเปล่าข้างในไม่มีขนมเอ้ยไม่ใช่มีสิ1กล่องให้1กล่องใหญ่ไปเลยนะครับอันนี้2อย่างละอย่างที่3ปลากระป๋อง2กระป๋องค่ะนี่จะบอกว่าเมนูปลากระป๋องที่พลอยชื่นชอบนั่นคือยำปลากระป๋องทุกคนมันทำง่ายมากแค่บีบมะนาวใส่แล้วก็หั่นพริกเข้าไปนะเสร็จอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนแค่นั้นง่ายๆนี่ครับกาแฟนะครับเป็นกาแฟอาราบัสสปีดนะครับอ๋อได้ค่ะพรีเซนเตอร์หล่อเนาะดีมากพูดจริงดีอ่ะเปียงเงาะเลยไหนขึ้นพรีเซนเตอร์ให้ดูสิอาราบัสสปีด3 in 1เสียงโคตรเท่เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรมีกาแฟให้ด้วยมีกาแฟมี2ซองแล้วก็มียาพาราเซตามอลยาพาราให้1แผงอันนี้คือสิ่งของและของที่ใช้เป็นปัจจัย4แต่นอกจากนั้นตอนนี้ปัจจัย4มันมีมากขึ้นเพราะเราต้องมีอุปกรณ์ไว้สำหรับป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนก็ลำบากนะแล้วก็บางคนก็รู้สึกมันอาจจะหาซื้อยากเราก็เลยได้เตรียมมาให้แล้วใช่นั่นก็คืออันนี้คือหน้ากากอนามัยครับใช่แล้วให้ไปเลย1กล่องเต็มๆซึ่งใน1กล่องก็จะมี50ชิ้นใช่50ชิ้นนะครับก็คือเอาไว้ใช้กันซึ่งหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคือไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้ใช้วันรุ่งขึ้นหรือเก็บไว้ใช้ซ้ําอ่ะคือคุณก็ดูถ้าคุณออกไปข้างนอกจริงมันควรจะทิ้งเลยนะครับโอเคอันนั้นก็เลยให้ไป50ชิ้นเลย1กล่องเต็มๆนะครับแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอันนี้คือจากเพื่อนพลอยเอามาช่วยร่วมกันด้วยนะครับเล็กๆพกพาสะดวกเผื่อคุณไปไหนนะฮะนี่คือของทั้งหมดที่เราให้ไปใน1ถุง5อเนกประสงค์กันเองแบบนี้เรียกว่าถุงปันสุกนะคะถุงปันสุกมีหน้ากากผ้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะจากแบรนด์นันทิตานะคะเป็นแบรนด์ของรุ่นน้องพลอยเองค่ะให้ไปอีก1อันนะครับซึ่งหน้ากากผ้านี่ก็จะได้ซักและเก็บเอาไว้ใช้ได้ใช้ซ้ำได้นี่คือ1ยูนิตของถุงปันสุกที่พลอยเรียกผมจะเรียกถุงกันเองเอางี้แล้วกันเพราะเนื่องจากมันคือของครอบครัวเราเองกันเองพลอยเองและพร้อมเองนะครับเราจะทำการแพ็คอย่างดีและส่งไปให้ถึงที่โดยที่เราก็ไม่คิดค่าส่งด้วยเราคิดแค่ค่าของอย่างเดียวเท่านั้นเฮ้ยไม่ใช่ไม่คิดไม่เครียดสิไม่เครียดสิเออเราอย่าเครียดสิปีทั้งหมดนะคะมีแค่100ถุงคนลำบากอะเยอะมากๆแต่เราก็ช่วยได้แค่จำนวนหนึ่งเท่าที่เราสามารถทำได้เพราะฉะนั้น100ถุงนี้กติกามีอยู่ว่าให้เขียนบรรยาย3บรรทัดนะคะว่าทำไมเราจะต้องจัดส่งถุงปันสุกนี้ให้กับคุณนะคะโดยการเขียนบรรยายเล่ามาเลย3บรรทัดก็พอแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยและทีมงานจะทำการอ่านทั้งหมดทุกคอมเมนต์นะคะแล้วคัดเลือก100คนผมย้ำอีก1ครั้งก็คือบรรยายผมให้แค่3บรรทัดนะห้ามเกินเดี๋ยวบางคนจะแบบเฮ้ยยิ่งเขียนเยอะยิ่งดีเว้ย
ผมให้3บรรทัดเท่านั้นคือ Facebook เขียนปั๊บมันขึ้นบรรทัดใหม่เท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะผมนับ3บรรทัดใครเกินมาแม้แต่1พยัญชนะหรือตัวอักษรผมถือว่าผิดกติกาโหดมากคือจริงมันไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ถือว่าโอเคเราอย่างน้อยเรายังมีความสนุกสนานในการเล่นเกมแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้3บรรทัดนี้ครับให้คอมเมนต์ลงในเพจเท่านั้นเนื่องจากว่าคลิปนี้เอาลงทั้ง YouTube ทั้งเพจเนาะคนที่ดูจาก YouTube ก็เข้ามาเขียนในเพจนะครับอาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่ถือว่าร่วมสนุกกันมันไม่ได้ยากเกินไปผมกับพลอยจะไล่อ่านทั้งหมดและเลือกมาเพียงแค่100คนเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณเขียนมา3บรรทัดเสร็จอ่ะผมจะส่งให้พวกคุณได้ยังไงนั่นคือสาเหตุว่าทำไมต้องเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาขออนุญาตแบบชัดเจนเนื่องจากว่าเราก็จะส่งให้กับคุณถึงบ้านเลยถูกต้องแล้วเราจะเฉลยยังไงพลอยเราจะเฉลยโดยการโพสต์ที่หน้าเพจนะคะในวันถัดไปค่ะในวันถัดไปนะครับเราก็จะลงโพสต์เอาไว้เลยว่า100คนเนี่ยมีชื่อ Facebook ของใครบ้างคุณก็มาไล่ดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำเอาไว้ให้เอาจริงๆแล้วมันเป็นน้ำใจนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งในฐานะครอบครัวคนไทยที่อยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอาจจะดูเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าเล็กน้อยมันอาจจะเป็นเล็กน้อยที่น้อยนิดแต่มหาศาลก็ได้นะคนไทยก็มีอะไรเราควรจะช่วยกันเสมออยู่แล้วครับแล้วก็เราทำตามกำลังที่เราอยากจะช่วยจริงๆพลอยอยากจะช่วยเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าอย่าไปเครียดมากอย่าเสพข่าวมากเนื่องจากว่าตอนนี้วิกฤตการณ์โควิด-19มันก็กระทบกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยมันทั้งโลกแหละทุกธุรกิจทุกกิจการไปกำลังใจให้ครับมันอาจจะดูว่าคุณได้ยินคำนี้มาเป็นพันรอบแล้วแต่เป็นกำลังใจให้จริงๆจากครอบครัวเราเนื่องจากว่าเราก็เครียดเนาะยิ่งเราเลี้ยงลูกด้วยก็เรารู้สึกว่าเราต้องไม่เอาความเครียดเข้าบ้านก็เลยอยากให้สนุกสนานกันนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะทำให้พวกคุณมีความสุขได้ไม่มากก็น้อยอันนี้เป็นความคิดพลอยนะตบมือให้แม่ด้วยพี่พ่อด้วยพ่อด้วยโอเคค่ะเพราะอีพ่อเป็นคนไปซื้อของเองกับมือเลยนะครับคัดเลือกของมาให้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนอีกครั้งนะคะขอให้ผู้ได้รับก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะจ้ะโอเคไว้แค่นี้กันเองไปเองค่ะแล้วถุงปันสุขของกันเองพลอยนี่นี่เราพร้อมเองอยู่นี่พร้อมเองด้วยป่ะพร้อมเองเฮ้ยเดี๋ยวเธอมีติ๊กเกอร์อะไรด้วยนี่ยังไงนะเล่าไปสิเล่าไปสิติ๊กเกอร์อ๋อนี่จะปิดคลิปไม่ปิดทันทีพี่แจนบอกตะคิวแดกมือแล้วตอนนี้ครับผมนี่เราทำสติกเกอร์ขึ้นมาก็เขียนคำว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะก็จะใส่เข้าไปในถุงให้ด้วยซึ่งตอนนี้มันยังไม่เสร็จยังไม่มาก็ยังมาไม่ถึงนะตรงนี้ใช่ทุกคนจะได้รับแน่นอนนะคะเอาไปเป็นกำลังใจก็สมมุติถ้าใครได้ไปแล้วนะครับคุณจะลง Instagram หรือลง Facebook แล้วคุณก็แท็กมาหาเพจเราก็ได้หรือแท็กมาถ้า Instagram นะก็แท็กกันแท็กพลอยมาก็ได้นะครับก็จะได้รู้ว่าพวกคุณได้แล้วนะครับแต่อันนี้ไม่ซีเรียสแค่นี้ครับกันเองครับไปเองค่ะและพร้อมเองบาย